ขอเชิญชวนทุกท่านไปที่ท่าสร้างแคมป์เพื่อร่วมพัฒนาไปนำกันถ้าทุกคนร่วมใจกันแน่นอนอนาคตท่าสร้างจะกลายเป็นชุมชนที่ว่าหลายคนวาดฝันเอาไว้พบกันเสาร์นี้เสาร์5พฤษภาคม2024ท่านจะได้พบกับ1ไปเบิ่งการแข่งขันบาเต้ยมซนลาวเฮาก็คือรายการเกมเมอร์ลาวครับ2024ซึ่งเป็นรายการทำอิทธิ์ทางด้านเกมเมอร์ผลิตภัณฑ์เครื่องกีฬาจากประเทศเยอรมันที่ว่าได้มาจัดแข่งขันอยู่ที่สปป.ลาวเฮาเป็นครั้งทำอิทธิ์เพื่อว่าจะมอบสิทธิ์ให้กับทีมแซมไปแข่งขันต่อรายการอยู่ที่สปจีนแน่นอนว่ารายการนี้จัดอยู่ที่นอกกันเลยล่ะอยู่ที่บ้านท่าสร้างเมืองปากเงิมนครลุงจันและก็จะกลายเป็นรายการทำอิทธิ์ทางเกมเมอร์ได้มาจัดอยู่ที่สปป.ลาวเฮาเป็นครั้งประวัติศาสตร์กันเลยล่ะซึ่งพิเศษผลการจัดอยู่ที่ห้างไก่เพื่ออยากให้นักเตะในเมืองดังกล่าวได้มีส่วนร่วมกันหลายที่สุดกันเลยล่ะโดยเฉพาะก็เป็นทีมท่าสร้างยูไนเต็ดทีมเอแม้ใส่นักเตะเยาวชนในเมืองของปากเงิมทั้งหมดกันเลยล่ะทั้งหมดทีมกันเลยจะได้ลงแข่งขันนะซึ่งก็จะเป็นทีมตัวแบบของทางด้านท่าสร้างยูไนเต็ดและหัวมือกับทางด้านเกียร์เม่ในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้น้องๆได้มีกิจกรรมได้มีการแข่งขันบาสเตะเบียกศึกษาเคียงคู่กันไปนะก็คือเรียนรู้ทางด้านการเกษตรเพราะว่าเมืองปากเงิมจิตพันกับการเกษตรเฮ็ดให้เขาเจ้าได้มีเบียกเฮ็ดงานทำได้เงินไปโรงเรียนก็คือการเฮ็ดเบียกการเล่นกีฬาการศึกษาเคียงคู่กันไปสร้างสาชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นต่อด้วยการสร้างสาสังคมให้อยู่อย่างเป็นสุขและต่อด้วยการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติไปเรื่อยๆนะ2ไปพักผ่อนย้อนใจไปนั่งเบิ่งกีฬาบาสเตะไปจิบน้ำเย็นๆไปชมวิวอยู่ที่แคมป์น้ำเงิมอยู่ที่ท่าสร้างแคมป์นะสว่าเป็นสถานที่สวยสดงดงามซะเหลือเกินนะก็ถือเป็นอีกการดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งให้กับชุมชนเพราะว่าถ้าสร้างแคมป์เกียมจะกลายเป็นบ่อนท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งเพราะว่าจะได้เปลี่ยนเป็นบ่อนเก็บตัวฝึกซ้อมทั้งด้านกีฬาบาสเตะจัดการแข่งขันสร้างชุมชนบาสเตะยมชนและก็ยังเป็นบ่อนจัดงานสร้างสรรค์งานเลี้ยงอื่นๆในรูปแบบแคมป์นั่งชมดาวการเฮ็ดกิจกรรมการไปไหว้พระตักบาตรอยู่ที่วัดท่าสร้างอีกด้วยนะเพราะอยู่ใกล้ๆกันเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นนอกนั้นก็ยังมีแผนจะเฮ็ดการล่องเรือเฮ็ดหาอาหารที่พักและอื่นๆอีกด้วยนะแน่นอนว่าถ้าก้าวไปถึงจุดนั้นได้ก็จะเป็นการสร้างแห่งดึงดูดเป็นการสร้างแรงท่องเที่ยวให้กับประเทศชาติลาวเฮาอีกหนึ่งบอนก็คือการสร้างเวียกเฮ็ดงานทำเคียงคู่กันไปสร้างชุมชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะ3การไปเฮ็ดบุญไหว้พระที่ใหญ่ที่สุดในสปป.ลาวเฮาอยู่ที่วัดท่าสร้างเมืองปากเงิมนครหลวงเมืองจันทน์แน่นอนว่าท่าสร้างถ้าได้ยินก็คือฮอดวัดท่าสร้างเป็นวัดที่ว่ามีพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในสปป.ลาวเฮาสูงถึง54เมตรและก็หน้าตักกว้าง30เมตรกลายเป็นบ่อนท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญในลาวเฮานะและปัจจุบันก็มีผู้คนไปเที่ยวกันลังไหลกันนับมือนับหลายขึ้นไปเฮ็ดบุญกราบไหว้สักการะบูชานับมือนับหลายขึ้นอีดีสุดท้ายก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวลาวชาวต่างประเทศทุกๆคนเลยล่ะเข้าร่วมชมการแข่งขันบาสเตะเยาวชนรายการเกมเมอร์ลาวครับ2024ในรุ่นอายุบ่เกิน13ปีในวันเสาร์ที่25พฤษภาคม2024เพื่อไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาส่งเสริมบาสเตะเยาวชนลาวเฮาและก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชุมชนรวมทั้งยังเป็นการเฮ็ดบุญอีกด้วยแน่นอนเลยว่าไปงานนี้จะเป็นผลดีให้กับชุมชนใหญ่หลวงแน่นอนใน